ในจังหวะที่ทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนคนไทยสนใจกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ส่งสัญญาณแนวโน้มที่ดีในการทำสงครามโควิดในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในโหมดพรกฉุกเฉินที่ลุงตู่ยกเอาไวรัสโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติเพื่อขอความร่วมมือทุกฝ่ายในการช่วยกันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจต่อปมหน้ากากล่องหนที่ลุงตู่เคยประกาศไว้ว่าจะไม่ปราณีใครก็ตามที่ใช้ช่วงเวลาความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนเอาเปรียบด้วยการกักตุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ด้านหนึ่งครม.วันอังคารได้อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน801ล้านบาทจัดซื้อหน้ากากอนามัยโดยให้กระทรวงพาณิชย์จัดซื้อโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตตามกำลังผลิตที่มีอย่างเหมาะสมกระจายหน้ากากอนามัยให้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตไปให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อกระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตามความเหมาะสมระยะเวลาดำเนินการเมษายนถึงตุลาคม2563โดยมีการรายงานว่ากำลังการผลิตหน้ากากอนามัยอยู่ที่ 2.3 ล้านชิ้นต่อวันและคาดว่าจะเพิ่มกำลังผลิตได้เป็น 2.8 ล้านชิ้นต่อวันในเดือนพฤษภาคมนี้ขณะที่เมื่อวานพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังตำรวจกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904ส่วนที่กำลังตำรวจกองบังคับการปคบสายตรวจสน.ภาษีเจริญนำหมายจับศาลอาญาลงวันที่7เมษายน2563เข้าจับกลุ่มพันยศอัครอมรพงศ์อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคพระดอนภาพคนใกล้ชิดนักการเมืองในพรรคใหญ่รัฐบาลในความผิดฐานจงใจทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควรหรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าคือหน้ากากอนามัยมีความผิดตามมาตรา29และมีโทษตามมาตรา41พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการพ.ศ. 2542และข้อหาเป็นผู้ผลิตไม่แจ้งปริมาณสถานที่เก็บต้นทุนค่าใช้จ่ายแผนการผลิตกระบวนการผลิตและวิธีจำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันมีความผิดตามมาตรา25และมีโทษตามมาตรา38พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการพ.ศ. 2542น่าสนใจว่าเบื้องหลังการถ่ายทำจับพันยศที่โยงมาจากเสี่ยบอยสอนสุวีผู้ระวีรัศวัชรีที่ตำรวจมีหลักฐานชัดเจนโยงถึงบัญชีธนาคารและตัวอาคารสถานที่นั้นมีรายงานข่าวแจ้งว่าพลตำรวจตรีต่อศักดิ์ที่ว่ากันว่ามีประสบการณ์ตรงจากการเคยถูกขบวนการหน้ากากอนามัยโกงราคาเกินจริงทั้งที่บอกจะเอาไปให้บุคลากรทางการแพทย์ถึงกับบินด่วนมาจากค่ายนเรศวรเพื่อมานำทีมโดยชุดตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904เป็นชุดนำปคมว่ากันว่ามีรายงานตามลำดับขั้นบังคับบัญชาในสตช.ที่ส่งถึงนายกก่อนหน้านี้แล้วขณะอีกด้านหนึ่งสายตรวจจากผู้ใหญ่ถึงลุงตู่เช่นกันว่าขบวนการนี้มีเกี่ยวพันถึงนักการเมืองในครม.ซึ่งลุงตู่ได้ไฟเขียวให้ดำเนินการโดยไม่ได้มีการแจ้งกับครม.แต่รู้ในวงจำกัดทีมลุงกระทั่งตำรวจเริ่มมีการกวาดล้างผู้เกี่ยวข้องต่อจากนายบอยและเรื่อยมาจนถึงพันยศที่โยงนักการเมืองหลายคนในรัฐบาลในที่สุดทั้งหมดทั้งมวลคงต้องติดตามต่อว่าบทสรุปปลายทางของขบวนการหน้ากากล่องหนจะสาวโยงไปถึงใครเบอร์ไหนบ้างถัดจากพันยศที่เชื่อมต่อทางตรงและทางอ้อมกับนักการเมืองระดับแกนนำกลุ่มในพรรคการเมืองใหญ่และนักการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลที่ระบุว่าต่างก็อยู่ในครม.ที่หลายฝ่ายกำลังลุ้นว่าหลักฐานที่ปรากฏถัดจากนี้จะชัดในระดับสะเทือนการเมืองหรือไม่และหากเป็นเช่นว่าลุงตู่จะใช้จังหวะที่มีอำนาจเต็มมือภายใต้พรกฉุกเฉินจะจัดการคนผิดโดยไม่ปราณีดังที่เคยประกาศไว้ได้หรือไม่